ท่านยิ่งรักท่านเขียนแถลงการอย่างไรค่ะเรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านเป็นไปตามความคาดหมายค่ะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีและอัยการสูงสุดก็ได้สั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงได้ขอแถลงดังนี้นะคะได้ยืนยันแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์แล้วก็ขอขอบคุณเสียงส่วนน้อยที่ยังคงยึดมั่นในหลักการและความเที่ยงธรรมซึ่งในกระบวนการต่างๆได้ริดรอนและตัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่พึงได้รับค่ะคือนี้ชัดเจนนะครับผมคงไม่ลงไปสู่รายละเอียดแล้วเพราะเราได้คุยกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วครับว่าผมยังตอกย้ำอีกทีว่าที่ท่านพูดนี่ถูกต้องฮะค่ะก็คือว่ากระบวนการต่างๆริดรอนและตัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่พึงได้รับฮะที่ผมยืนยันเนี่ยเป็นเช่นนั้นจริงครับค่ะขอยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ดีไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อย่างใดสำหรับตัวเลขความเสียหายที่พยายามยัดเยียดให้นั้นก็เป็นเพราะความมีอคติแล้วก็นำชาวนามาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองดังที่ได้เคยกล่าวถึงความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเมื่อวันที่29เมษายน2556ณเมืองอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียว่าต้องการเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศไทยและประชาธิปไตยของไทยพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยหลักนิติธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่แข็งแรงมีขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสและเมื่อนั้นทุกคนจะสามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับความดูแลได้รับการดูแลที่ยุติธรรมค่ะผมเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้กล่าวไว้ในแถลงการผมตอกย้ำฮะรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ดีครับและตั้งแต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นต้นมาจนถึงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยทุกรัฐบาลเนี่ยทำการรับจำนำข้าวหมดยกเว้นรัฐบาลพิเศษเพื่อชาชีวะเพียงสมัยเดียวและระยะสั้นๆด้วยและสร้างความเสียหายมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยผมตอกย้ำว่าโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการที่ดีส่วนเรื่องอื่นก็ไปว่ากันนะราคาเท่าไหร่อะไรตอนหลังท่านก็ปรับแล้วจาก15,000เป็น12,000แล้วก็ปรับจากที่ทุกเม็ดมาเป็น500,000บาทแล้วต่อมาก็เป็น350,000ซึ่งมันถูกต้องแล้วฮะถูกทิศทางแล้วไปลงโทษทันหน่อยแล้วท่านบอกว่าไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างไรที่ผมเรียน870,000ล้านเนี่ยเข้ากระเป๋าชาวนานะไม่มีหลุดเลยนะฮะแล้วก็ความเสียหายนี่เป็นการยัดเยียดให้ท่านก็ชัดเจนนะฮะก็คุณวิชา ยังไม่ได้ตอบเลย 2.98 ล้านผมยังทวงถามคำตอบนะฮะที่คุณบอกว่าหายไปแล้วเอามาเป็นข้อกล่าวหาใส่ท่านนายกยิ่งลักษณ์แถลงให้ชัดเจนสักทีนะคุณวิชาถึงแม้ว่าจะมีการถอดถอนไปแล้วเรื่องนี้ไม่จบฮะเพราะมันยังค้างคาอยู่ในใจคนเนี่ยแล้วบอกว่ามีอังคตินี้ชัดเจนฮะแล้วก็ใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนเลยครับค่ะยืนยันในคำพูดนี้นะคะแม้ว่าวันนี้ประชาธิปไตยไทยได้ตายไปแล้วพร้อมกับหลักนิติธรรมแต่ขบวนการทำลายล้างยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องดังที่ได้ประสบอยู่ขณะนี้เป็นที่น่าเสียใจและเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อว่ามีเหตุการณ์บังเอิญต่างๆมากมายตามที่ได้แถลงปิดสำนวนไปเมื่อวานนี้และเป็นการบังเอิญที่ไม่ใช่ความบังเอิญอีกครั้งหนึ่งคือก่อนเวลาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเริ่มลงมติถอดถอนเพียง1 ชั่วโมงอัยการสูงสุดก็ได้แถลงสั่งฟ้องในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่หัวหน้าคณะผู้แทนอัยการสูงสุดยืนยันว่ายังต้องพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ของคดีต่อไปค่ะตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับประชาชนไทยทั้งประเทศนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะเพราะเราไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากสชไม่ได้แล้วเพราะพวกเขาจงใจในการที่จะมองข้ามความเป็นจริงข้อนี้แล้วลำพังเฉพาะความจริงข้อนี้เพียงประการเดียวนะยังไม่ได้ไปพูดถึงว่าไม่มีกฎหมายไม่มีผิดไม่มีโทษเอาความเป็นจริงเรื่องนี้ข้อเดียวอ่ะคุณมาแถลงทำไมครับ1 ชั่วโมงก่อนหน้าที่เขาจะตัดสินใจในการลงโทษคุณแถลงทำไมครับนี่แสดงว่าต้องการตอกย้ำใช่ไหมครับว่าเฮ้ยท่านทั้งหลายนี่ไงฉันลงโทษยิ่งรักแล้วนะเพราะว่ายิ่งรักผิดจริงฉันยื่นฟ้องต่อศาลแปลว่าต้องการส่งสัญญาณให้สช.บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะไอ้นี่คือคนผิดนะคุณต้องลงโทษถอดถอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ1 ชั่วโมงนะฮะท่านบอกแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ท่านพูดในตอนต้นคือประชาธิปไตยไทยได้ตายไปแล้วนี่เป๊ะเลยคือเมื่อไม่มีความยุติธรรมมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับค่ะประชาธิปไตยนี่ต้องมาพร้อมๆกับความยุติธรรมที่เที่ยงธรรมเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนแล้วข้อต่อมาคือหลักนิติธรรมก็ถูกตายไปแล้วเช่นกันฮะและกระบวนการทำลายล้างยังมีอยู่ต่อเนื่องอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยก็คือยังส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรอัยการซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมมายาวนานกลับต้องถูกตั้งข้อสงสัยในประเด็นนี้
ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา2ปี9เดือน2วันนั้นตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเทที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างไม่เลิกปฏิบัติและภูมิใจที่ช่วงหนึ่งในชีวิตได้ทำให้พี่น้องชาวนาและคนยากจนได้ลืมตาอ้าปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในวันนี้ไม่มีตำแหน่งอะไรเหลืออยู่แล้วยังคงเหลือแต่คดีความที่ถูกยัดเยียดไว้ให้ที่ต้องไปสู้คดีในชั้นศาลต่อไปคำว่าปรองดองจะเกิดขึ้นได้ต้องไม่ใช่การไล่ล่าคนใดคนหนึ่งแต่หมายถึงความเป็นกลางที่ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายเมื่อความเป็นธรรมเกิดความยุติธรรมก็จะตามมาการยอมรับความสงบความสามัคคีก็จะมีขึ้นในสังคมไทยค่ะเห็นไหมฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจกับองค์กรอัยการคุณเอาองค์กรของคุณเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าครับทำไมคุณแถลงล่วงหน้าแค่1ชั่วโมงนะฮะน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคุณต้องตระหนักนะครับแล้วคุณจะต้องสรุปบทเรียนในนี้ด้วยนะครับแล้วข้อต่อมาคือว่าท่านให้ข้อคิดนะครับว่าการปรองดองไม่ใช่ไปไล่ล่าคนนะฮะแล้วความเป็นกลางต้องอำนวยความยุติธรรมให้ทุกคนนี่ผมยังดูว่าการไล่ล่าของเขาหรือการเสียของเขายังไม่จบนะเพราะไม่เพียงแต่อย่างที่ผมเรียนนะท่านนายกสมชายท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกำลังเดินหน้าไปสู่ศาลคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจะออกหัวออกก้อยไม่รู้แต่ความประวัติพันพึงของผมก็คือว่าน่าจะออกทางลบมากกว่านี่ความประวัติพันพึงเพราะผมไม่ได้เห็นในสำนวนศาลต้องว่าไปในสำนวนที่จะไล่ล่าต่อคือ310ฮะ38สว.และ310ที่ถูกกล่าวหาว่าไปออกนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งรวมทั้ง268คนนะฮะเขาจะกวาดหมดเลยที่ผมเรียนนะฮะไม่เพียงแต่กวาดตระกูลชินวัตรนะกวาดพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยด้วยกวาดแกนนำคนเสื้อแดงด้วยและกวาดล้างคนเสื้อแดงให้หมดไปจากเวทีการเมืองไทยไม่เหลือปรากฏให้ลกหูลกตาต่อไปประมาณนี้เพราะนั้นในท่านยกเล็งแล้วก็ได้ให้ข้อคิดเอาไว้นะครับเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันแทนที่เราจะหันหน้าเข้าหากันแล้วร่วมกันทำให้ประเทศของเราเข้มแข็งแต่กลับสร้างความจงเกลียดจงชังให้แก่กันไล่ล่าเพื่อไม่มีที่ยืนสุดท้ายคนที่เสียหายก็คือประเทศของเราทางด้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่ารันทดใจนะคะไม่ใช่เพราะว่าถูกกลั่นแกล้งและประสบชะตากรรมที่ไม่เป็นธรรมแต่เสียใจแทนชาวนาแล้วก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะที่ต้องสูญเสียโอกาสต้องกลับไปอยู่ในวังวนของความยากจนมีหนี้สินถูกเอารัดเอาเปรียบและสูญเสียความเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานตลอดจนกฎหมายถูกบิดเบือนค่ะคือถ้าท่านบอกว่าโครงการจำนำข้าวนี่นะครับมันทุจริตและมันเสียหายนี่นะครับผมก็ต้องเรียนว่าเอ๊ะแล้วทำไมจำนำที่ยุ่งฉางนะมันถึงเกิดขึ้นได้แล้วมันต่างยังไงระหว่างจำนำที่ยุ่งฉางกับจำนำของท่านนายกยิ่งลักษณ์ต่างกันยังไงฮะมันไม่ต่างอะไรกันเลยครับไม่ต่างอะไรกันเลยแล้วจำนำที่ยุ่งฉางนี่กับเปิดโอกาสให้คนรวยเนี่ยเอาเปรียบคนจนเพราะข้อแรกเนี่ยนะครับยุ่งฉางในศาลเนี่ยและภาคเหนือแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะคุณแอนไม่เหลืออยู่แล้วนะครับเขามียุ่งฉางเล็กๆเท่านั้นเองที่เขาจะบรรจุข้าวได้ประมาณสักไม่ถึงสิบกระสอบอะแต่ว่าเขาสามารถผลิตได้เนี่ยประมาณสัก 2-3 ตันเงี้ยเป็นต้นเขาก็ต้องขนไปที่โรงสีโรงสีก็เอาเปรียบอีกแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าคุณบอกว่าจำนำข้าผิดนะไอ้จำนำยุ่งฉางก็ไม่ควรจะเกิดนะฮะแล้วคุณไปให้ไล่เรา 1,000 บาทใช่ไหมฮะแล้วมันช่วยแก้ไขปัญหาแบบถาวรยั่งยืนได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นท่านยกเนี่ยพูดถูกนะฮะท่านรันทดใจไม่ใช่เนื่องจากท่านถูกกลั่นแกล้งนะแต่ท่านเสียดายโอกาสที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับโอกาสจากรัฐบาลสุดท้ายค่ะหวังว่าผู้ที่เป็นฝ่ายอำนวยความยุติธรรมของประเทศจะไม่ปล่อยให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่รักษากติกาประชาธิปไตยและไม่รักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมมาชี้นำใดได้อีกดังที่มีนักวิชาการกล่าวว่าไม่มียิ่งลักษณ์คนไทยยังอยู่กันได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ในระบบการปกครองของไทยแล้วคงไม่มีใครอยู่ได้อย่างไรก็ตามขอยืนยันค่ะว่าจะต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญจะขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยเราต้องร่วมกันนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเรากลับคืนมาและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงค่ะคือผมยังจำได้นะครับแล้วขออนุญาตที่ให้ท่านผู้ชมช่วยตรึงไว้ในความทรงจำไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยก็คือว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นคนที่พูดไว้เลยนะครับว่าฉันพร้อมที่จะตายในสนามเวทีประชาธิปไตยและที่ท่านปรารถนาไว้ผมคิดว่าคงไม่บรรลุฮะคือท่านบอกว่าไม่ปล่อยให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่รักษากติกาประชาธิปไตยไม่รักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมมาชี้นำใดๆได้อีกไม่ฮะเขายังต้องตามไล่ล่าต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ว่าเสียของนั่นแหละแล้วข้อต่อมาเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยชื่นชมนะฮะท่านยังประกาศเลยถึงแม้จะมีชะตากรรมขนาดนี้แล้วท่านยังจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
และยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนไทยไปนะฮะจะไม่ไปไหนจะร่วมกันนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศและระบอบชื่นชมท่านมากครับท่านนายกครับอย่าเสียกำลังใจนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยกว่า 90% เนี่ยยืนอยู่กับท่านและให้กำลังใจท่านแล้วผมเชื่อว่าท่านเนี่ยได้ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยเกินกว่า 90% อย่างแน่นอนอาจจะมีสัก 10% หรือต่ำกว่า 10% ของไอ้พวกกปปส.ก็ช่างครับเถอะครับค่ะยิ่งได้ฟัง